กับสวัสดีผู้ชมช่อง NG ด้วยฮะก็พบกับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมมีนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากจะไม่เรียกว่าโชว์หรือว่าจะเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมีอุปกรณ์นะที่ใช้ตั้งแต่เริ่มนะเข้าวงการนะจนถึงปัจจุบันผมก็ยังใช้นะครับเป็นผมอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำมาหากินนะในอาชีพนี้เลยนะครับนะหลายคนเนี่ยคิดว่าน่าจะพอทราบนะแล้วก็หลายคนนะก็อาจจะไม่ทราบนะครับวันนี้ผมก็จะให้ดูแบบของสักผมไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นนะก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละชิ้นให้เลยแล้วกันนะครับว่าของนะครับที่ผมจะให้ชมในคลิปนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะหลายคนก็จะได้แบบเลือกสงสัยนะครับว่าถ้าจะเข้ามาวงการที่เกี่ยวกับพาร์ทเครื่องนะครับคุณจะมีรายได้แบบหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้นะครับนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบจำเป็นมากนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปทีละชิ้นเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดกล้องไปนะครับเสียงมันอาจจะไม่ดีเท่าตัวที่เป็นกล้องใหญ่นะก็ขออภัยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะก็ผมก็เปลี่ยนกล้องนะครับเป็นกล้องมือถือให้ดูง่ายๆนะครับก็มาอุปกรณ์แรกแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะถ้าอยู่ในวงการมาเครื่องแต่นะวันนี้ผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักแล้วกันนะครับสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเวลาไปเช่าพระนะครับไม่ว่าจะตามบ้านหรือคุณอยู่บ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือตัวนี้นะฮะกล้องส่องพระนะครับหรือนะครับเขาจะเรียกว่ากล้องส่องพวกเพชรพลอยก็ได้นะครับงานที่มันเป็นที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างเงี้ยนะกล้องตัวนี้ก็จะมีนะครับนะมีระยะที่ 10x นะครับนะซูมซึ่งเราจะสามารถมองได้เฉพาะจุดนะตัวผมก็ใช้กล้องตัวนี้ตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้นะเป็นไซส์D40 นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เลนเคลือบนะฮะเป็นเลนธรรมดานะครับนะเหตุผลที่ผมไม่ใช้เลนเคลือบนะฮะคุณลองนึกภาพนะมันคล้ายๆเหมือนแว่นนะเห็นไหมเข้ารูตาเรานี่เองนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เคลือบเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าตัดแสงลดแสงอะไรเงี้ยครับเวลาคุณใส่แว่นที่มันตัดแสงลดแสงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ปวดตานะครับกล้องส่องพระก็เหมือนกันนะครับนะผมจึงไม่ใช้ที่มันเป็นตัดแสงนะครับนะครับถ้าตัดแสงเนี่ยมันเคลือบมันจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วเวลาส่องเนี่ยมันจะปวดตานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้โฆษณานะแต่ผมใช้จริงนะครับใช้จริงๆนะตัวเองใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้ดีนะหลายคนก็ใช้แต่สุดท้ายนะครับกล้องส่องพระเนี่ยคุณก็เลือกนะให้มันเหมาะกับสายตาคุณบางคนอาจจะเอาแค่ 8x ก็ได้นะครับตัวผมนี่ใช้ 10x นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าผมก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อันนี้เป็นตัวที่อันนี้เดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงอันนี้ตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ 3,000 กว่านะครับผมซื้อมาประมาณ 2,000 นิดๆนะปัจจุบันเนี่ยราคามันขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาน่าจะเลิกผลิตอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้ตามแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ใช้ปัจจุบันนะครับจริงใช้มาหลายตัวแล้วมันหายนะครับก็ซื้อแบบเดิมมาตลอดนะตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ราคาถูกแล้วก็ใช้ดีมากนะครับคุณควรจะมีติดรถกรณีที่คุณลืมกล้องตัวนี้นะอันนี้ก็มีนะครับมีขนาดนะตั้งแต่ 30x นะครับกับ60เลยนะฮะแต่ข้อดีของกล้องเนี้ยนะครับมันเป็นกล้องที่เห็นไหมฮะมันจะกว้างนะครับเนี่ยมันจะกว้างเนี่ยเวลาส่องมันจะสบายตามากแล้วก็ดูพระแบบคุณดูแบบได้ทั้งวันนะฮะไม่มีทางปวดตานะครับแล้วก็ยิ่งดูยิ่งสนุกฮะเพราะว่ากล้องมันตัวใหญ่นะครับถ้าคุณเทียบกับรูตัวเนี้ยเล็กมากเนี่ยนะครับความสบายหรือความอะไรมันจะสบายกว่ามากแล้วก็อันนี้ถ้าคุณอยากดูเจาะอันนี้ก็ตั้ง60นะครับกล้องธรรมดานี่ก็แค่10เองนะอันนี้ก็ตั้ง30นะแล้วดูได้กว้างมากนะครับคุณไล่ไปได้เลยนะครับไม่ปวดตาแน่นอนนะแต่นะครับถ้าคุณเอาไปส่องตามสนามพระนะเตียนพระหลายๆคนอาจจะขำก็ได้โอ้ยไอ้นี่มือใหม่นะก็เตียนที่จะกินเงินคุณได้เลยนะครับอันนี้นะฮะแต่ผมว่านะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะคุณเอาแบบเงินคุณนะฮะคุณส่องให้มันดูแท้นะครับถ้าพระแท้จริงก็จบนะฮะกล้องไม่ต้องมีราคาแบบแพงหลักหมื่นก็ได้นะครับจริงหลัก10เนี่ย
10บาทอ่ะนะครับยังสามารถเช่าได้พระแบบหลักแสนหลักล้านก็ได้นะครับถ้าคุณลืมเนี่ยนะครับกล้องอะไรก็แทนได้นะมันอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ความชำนาญของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องนะที่ผมใช้นะครับอันนี้เราไว้ส่องนะอันนี้ก็อีกตัวนึงที่ผมจะแนะนำนะครับติดไว้ก็ดีนะหลายคนที่ชอบถ่ายพระแบบใช้มือจับหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเลนแบบเลนซูมนะถ่ายก็จะชัดกับการกว่าการใช้กล้องมือถือถ่ายปกตินะฮะอยู่เนี้ยเซียนใหญ่หรือว่าคนทั่วไปอะครับดูพระเขาก็อยากดูผิวด้วยนะฮะการถ่ายแสงธรรมชาตินะที่ไม่ใช่สตูเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะเพราะว่าสตูบางทีนะครับเขาปรับแสงเยอะมากองค์จริงแบบไม่สวยนะฮะปรับแสงจนสวยเลยตกแต่งได้แต่ต่อเติมได้นะครับแต้มนิดแต้มหน่อยพระสวยขึ้นมาเลยนะแต่การถ่ายมือถือเนี่ยมันคือแบบธรรมชาติจริงแล้วก็ต้องถ่ายกับธรรมชาตินะดังนั้นเลนตัวนี้ที่เอาไว้ติดกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเวลาคุณแบบไปนอกสถานที่นะฮะมันก็ควรจะมีติดไว้นะซึ่งผมเนี่ยไม่ขาดเลยนะเนี่ยสิ่งที่ผมมาติดนะฮะอันนี้ก็อุปกรณ์นะเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เซียนพระหลายๆคนนะที่ปัจจุบันเนี่ยชอบเล่นพระที่เป็นสายทองคำนะสิ่งนี้ก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับอันนี้ไม่ใช่บุหรี่นะไม่ให้โฆษณาบุหรี่นะบังเอิญผมซื้อมาหลายตัวมีหลายแบบอันนี้ก็เป็น1ในอีกหลายชิ้นนะฮะนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็บังเอิญผมหาไม่เจอก็คว้ามาก่อนนะอันนี้ก็คือจริงๆเป็นตาช่างนะครับที่เป็นตาช่างคุณจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับตาช่างนะฮะนะครับแต่ควรจะประมาณผมน่าจะประมาณต้องช่างได้ประมาณ100กรัมนะหรือ200กรัมประมาณเนี้ยติดไปนะครับนะครับเดี๋ยวนี้เซียนนะครับเล่นจริงเขาเล่นมานานแล้วนะครับพวกพระทองคำนะก็ต้องช่างนะครับอันนี้คุณก็ต้องมีติดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตาช่างดิจิตอลนะครับเวลาไปไหนเนี่ยนะครับเช่าพระทองคำนะครับคุณรู้น้ำหนักทองคำว่ารุ่นนี้หนักเท่าไหร่คุณก็ช่างนะครับเป็นตัวแบบมาตรฐานเลยนะครับใช้ดูเบื้องต้นได้สำหรับเนื้อทองคำนะเพราะว่าเนื้อทองคำเนี่ยเวลาจะสร้างมานะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะค่อนข้างเป๊ะนะครับเป๊ะมากนะครับดังนั้นตาช่างเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะมือคุณไม่รู้หรอกครับน้ำหนักนะติดไว้นะครับส่วนนี้นะครับคุณควรจะติดไว้นะเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอีกอุปกรณ์นึงจะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงอันนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็จริงๆนะฮะอาจจะต้องมีการลงทุนนิดนึงนะฮะแล้วก็ใครดูเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้นะเดี๋ยวผมบอกเคล็ดลับเลยนะโอเคเดี๋ยวตามผมไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะฮะอ่ะมันอยู่อีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นึงซึ่งผมเนี่ยเสียงมันจะอู้ๆนิดนึงนะเพราะว่าผมเอาอุปกรณ์เนี้ยมาไว้ในห้องนะครับเหตุผลเพราะว่ามันต้องควบคุมเรื่องแสงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าคืออะไรนะอันนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปนะหรือถ่ายพระก็ได้นะครับอันนี้นะครับคือเป็นผมว่านะที่หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีบางคนอาจจะไปจ้างแต่บางคนนะครับอยากต่อยอดธุรกิจตัวเองนะครับเป็นเซียนพระด้วยสามารถมีลูกน้องถ่ายรูปด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นแบบนะครับพิเศษเลยนะฮะว่าคุณสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วคุณไปทำนะไปหาซื้ออุปกรณ์คุณสามารถเป็นช่างถ่ายรูปพระเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับรูปนึงเนี่ยก็หลายร้อยนะครับช็อตนึงอาจจะ30บาทแล้วนะครับวันนึงคุณแบบสามารถหาเงินได้พันนึงเลยนะถ้าคุณถ่ายรูปเป็นวันนี้เดี๋ยวผมบอกเทคนิคเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับจริงๆเนี่ยนะฮะกล้องส่วนใหญ่ที่ถ่ายดีจะเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องคอมแพกนะฮะจะเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรปรับโฟกัสได้ค่อนข้างละเอียดนะมีพวก F พวกอะไรเนี่ยนะครับคุณสามารถไปเรียนรู้ได้นะครับอันนี้ผมบอกแบบบอกในส่วนที่ผมใช้นะครับมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับอันนี้ฐานสามารถหาซื้อได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตนะไปค้นหาได้เลยนะฐานถ่ายรูปพระนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อุปกรณ์ก็คือเนี่ยนะครับมันก็จะติดกับกล้องนะครับแล้วก็เอาไปล็อกกับตัวฐานนี้อีกทีนึงนะครับสามารถปรับนะปรับตัวนี้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับตามเนี่ยนะสามารถปรับได้นะครับตรงนี้นะปรับกล้อง
ขึ้นลงได้นะครับเพื่อเช็คระยะของพวกพักเครื่องกับตัวที่เป็นกล้องนะครับนะอันนี้คุณก็ไปซื้อกล้องมานะถ้าคุณอยากลงทุนนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมซื้อมาน่าจะไม่แพงนะนะครับน่าจะประมาณสักไม่เกิน 30,000 นะฮะถ้าคุณเงินเหลือนะฮะแล้วอยากจะลงทุนนะเป็นเซียนพระหรือคุณอยากจะมีอาชีพเสริมถ่ายรูปพระด้วยนะครับคุณได้กำไรพระเครื่องมาคุณก็ตัดมาลงเรื่องกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องคอมแพคนะแล้วคุณก็ไปซื้อเลนนะเลนที่เป็นเลนมาโครนะฮะมาโครก็คือถ่ายรูปแบบเล็กๆนะฮะเจาะวัตถุอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เลนมีผมมี2ตัวนะเลนอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรฮะมันจะ105มิลลิเมตรมั้งนะครับ mm มันนะฮะมันก็จะค่อนข้างเขาเรียกอะไรมันจะใหญ่นะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนะจริงๆผมใช้กับกล้องอีกตัวนึงนะแต่ตัวนั้นผมขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเลนจะเป็นประมาณนี้นะคุณไปหาซื้อได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นมาโครเนี่ยเห็นไหมครับไปหาซื้อที่เป็น AF นะสามารถปรับโฟกัสได้เป็นไมโครเป็นไมโครแล้วกันนะครับไม่ใช่มาโครไมโครนะฮะที่มันถ่ายแบบซูมนะครับอันนี้เป็น60 mm นะครับ2.8 นะฮะอันนี้นะครับคุณก็ติดจริงๆผมมีเลน2ตัวนะอันนี้เป็นตัวใหญ่เพราะว่าผมอะไรผมขี้เกียจให้มันแบบตัดให้มันลงไปเยอะๆนะผมก็เหลือพื้นที่ไว้นะครับอันนี้นะคุณก็นะครับมันก็จะมีฐานที่ผมบอกว่าซื้อมามันก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับนะครับคุณก็เซตกล้องประมาณนี้นะครับแล้วอุปกรณ์อีกตัวนึงนะที่คุณจะต้องมีก็คือเขาเรียกว่าเป็นกาวเลยเนี่ยกาวดินน้ำมันเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้นะเนี่ยนะครับกาวดินน้ำมันเนี่ยเวลาติดพักเครื่องเนี่ยมันจะไม่ทิ้งคราบนะครับนะคุณก็เอากาวเนี่ยนะครับนี่มันจะหน้าตาประมาณนี้ไปหาซื้อตาม C1 หรืออะไรมันมีนะครับเนี่ยนะครับใช้ติดนะเขามาประยุกต์นะครับใช้ติดพักเครื่องนะคุณก็วางไว้ตรงนี้นะครับพักเครื่องคุณก็วางติดนะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ปรับโฟกัสของกล้องนะเทคนิคกล้องง่ายๆนะครับคุณก็ปรับค่า f นะครับให้มันประมาณสักผมไม่แน่ใจว่าประมาณ18หรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะสามารถชัดทั้งรูปนะทั้งพระอะไรเงี้ยนะครับถ่ายมามันก็จะชัดหมดมีความลึกความยาวอะไรเงี้ยมันก็จะชัดแต่ถ้าคุณอยากชัดเฉพาะจุดนะคุณก็ปรับ f นะลองปรับดูขึ้นลงนะฮะลองศึกษาไปนะครับมันก็จะให้ชัดเฉพาะจุดบางคนอยากชัดเฉพาะหน้านะครับคุณก็ปรับนะครับนะก็ลองเล่นลองปรับดูนะลองถ่ายเพราะว่ากล้องตัวนี้ถ่ายมาแล้วมันจะชัดนะครับก็คือร้านโปโต้ที่ถ่ายพระนะครับเขาก็ใช้แบบนี้นะแบบนี้ผมไปซื้อถ่ายที่มันนะกดถ่ายนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เคลื่อนมันจะได้ไม่สั่นเวลากดนะครับนะคุณก็ถ่ายช็อตนะครับคุณก็คิดราคาลูกค้าเลยนะฮะช็อตละ30หน้าหลังนะครับมีก้นก็ได้แล้วนะครับ90นะฮะก็คิดไปนะเห็นไหมอุปกรณ์เนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าร้านโปโต้ใหญ่ๆนะครับเขาใช้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมลืมบอกนะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาที่เป็นฐานกล้องแล้วนะครับขอทีนะขาที่เป็นฐานกล้องนะครับอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะขออภัยนิดนึงนะผมขึ้นมาห้องมันร้อนนิดนึงนะมีฐานใช่ไหมฮะ2ชิ้นนี่กับนี่นะมีกล้องนะครับมีเลนถูกไหมฮะโอเคตอนนี้ก็ไม่ก็น่าจะไม่เกินจริงๆก็ลงทุนหลายตังค์นะผมตีไป 40,000 แล้วทั้งชุดนี้นะครับแล้วก็เลนมันก็ตีไป 40,000 แล้วเลนมันประมาณ 20,000 กว่านะครับกล้องก็ถูกสุดก็น่าประมาณ 20,000 นิดๆนะครับแล้วก็ตัวนึงก็จะเป็นเซตนะนี่นะเขาเรียกว่าโคมไฟนะครับคุณก็เปิดนะแล้วคุณก็ฉายเดี๋ยวผมเซตให้ดูภาพแล้วกันนะว่าเวลาถ่ายจริงเนี่ยมันเซตประมาณไหนนะครับเนี่ยนะครับคุณก็ตั้งนี้เซตประมาณนี้เห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นมุมประมาณนี้ในมุมประมาณนี้เห็นไหมในมุมประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็
เซตกล้องอะไรให้มันเรียบร้อยมันอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะเพราะแสงมันจะเข้ามาจุดนึงตรงนี้จุดนึงตรงนี้นะแล้วมันก็จะตัดบริเวณพระพอดีนะครับแล้วคุณก็ถ่ายปรับแสงปรับอะไรให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะให้สว่างทุกมุมนะครับแล้วคุณก็กดถ่ายรูปนะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยคุณก็ไปเข้า Photoshop นิดนึงนะดูแสงดูอะไรให้มันแบบสมจริงนิดนึงเทียบกับองค์พระนะครับปรับสีนะครับนะบางคนอยากได้ลุงขึ้นนะฮะให้เหมือนองค์จริงคุณก็ไปปรับใน Photoshop เอานะครับอยากแต่งตำหนิก็ไปปรับจุดนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนับถ่ายรูปนะเห็นไหมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับนะชุดนี้เนี่ยนะครับคุณเอาไปทำมาหากินได้เลยนะฮะนะครับถ่ายรูปแบบยาวๆกันเลยนะครับนะแต่ก็ระวังนิดนึงนะเวลาแบบว่าได้พระมาก็ระวังจะหล่นระวังจะหักนิดนึงนะนะครับอันนี้นะก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะแต่หลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขาอยากให้ถ่ายมือหรืออยากเห็นองค์จริงก็นัดเจอเอาแต่ถ้าคุณอยากถ่ายโชว์อยากสร้างผลงานอยากมีโปรไฟล์ตัวเองนะครับคุณก็ถ่ายรูปนะฮะแล้วคุณก็ลงโพสต์โอเคนะมันก็จะสวยกว่าถ่ายมือแน่นอนนะครับนะอันนี้คือเป็นเซตที่ผมแบบใช้ปัจจุบันเลยนะครับซึ่งพวกชุดพวกนี้นะผมก็ได้พี่ๆที่เขาเป็นช่างกล้องมือโปรเนี่ยนะครับที่เขาลงถ่ายรูปให้พวกวารสารนิยสารเนี่ยนะครับเขาถ่ายทอดให้ผมมาทีว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนะหากินได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะถ้าคุณอยากได้ถูกคุณก็ไปตัดงบนะหาอุปกรณ์ที่ถูกกว่านี้นะแต่ก็คุณภาพใกล้เคียงอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปคุยต่อด้านล่างนะครับอันนี้ผมขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เวลาถ่ายก็ปิดแสงรอบห้องนะครับแล้วคุณก็ใช้แค่โคม2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายนะครับโอเคนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผมเพิ่งลงมาจากข้างบนค่อนข้างร้อนมากนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะที่ผมสามารถหาเงินได้หลักแสนหลักล้านนะครับก็เพราะอุปกรณ์นะครับที่เห็นทั้งหมดนี้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับช่างนะฮะแล้วก็กล้องส่องพระแล้วก็กล้องที่ไว้โฟกัสใส่ซูมนะของมือถืออันนี้ก็เป็นกล้องเวลาดูแบบภาพรวมของพระนะตัวนึงก็ที่ไปเห็นนะที่ผมเพิ่งพาไปชมเมื่อกี้นะก็เป็นกล้องที่เป็นคอมแพคนะครับถ่ายระดับที่เรียกว่าร้าน Photoshop ร้านโฟโต้ดีๆเลยนะครับเซตแบบนั้นเลยนะฮะนะครับราคาก็นะผมซื้อมาตอนนั้นกล้องก็น่าจะประมาณ 30,000 นะแล้วก็เลนส์น่าจะประมาณ 20,000 นิดๆ นะ 20,000 กลางๆรวมเป็นเสร็จก็น่าจะ 50,000 นะครับแล้วก็ฐานนะก็ตกประมาณนั้นนะครับแต่คุณสามารถที่จะจัดเซตให้ถูกกว่านี้ได้นะแล้วแต่กำลังเลยนะถ้าใครซื้อขายพระจนมีกำไรเยอะๆนะคุณเอาไปลงทุนตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้คุณน่าจะถือนะฮะในวงการนี้อีกระดับนึงนะฮะนะครับโอเคอันนี้ผมก็ถือว่าผมมาบอกสิ่งที่ผมเคยใช้นะครับจนสามารถนะครับหาเงินได้หลักแสนหลักล้านนะครับก็เอาไปใช้แล้วก็ เลี้ยงชีพตัวเองได้นะอาชีพเซียนพระนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพที่การศึกษาสูงนะครับแต่สามารถสร้างเงินให้คุณได้แบบหลักร้อยจนถึงหลักล้านหรือหลายๆล้านนะครับต่างที่คุณจะเห็นแบบเซียนพระนะครับหลายๆคนนะที่อยู่ในแวดวงวงการนะครับแล้วก็นะครับพบเจอตามทีวีโทรทัศน์ตามช่อง YouTube นะฮะผมต้องบอกเลยว่านะครับระดับนะครับเซียนท็อปๆนะรายได้ก็ไม่ธรรมดานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะอุตส่าห์รับชมจนจบนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับช่อง NG นะฮะก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามนะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้แจ้งเตือนไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับรับรองเงินหลักร้อยจนถึงหลักล้านไม่พลาดสำหรับคุณแน่นอนนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย